ายกรัฐมนตรีอิงนัดประชุมวันที่16กันยายนตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั่งประธานกรรมการเองการเมืองวันที่15กันยายน2567 12:48 น.นายกรัฐมนตรีอิงนัดประชุมวันที่16กันยายนตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบูรณาการทุกส่วนแก้วิกฤตให้รวดเร็วนั่งประธานกรรมการเองรับมืออุทกภัยถกนัดแรกที่ทำเนียบเมื่อวันที่15กันยายน67นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ระบุว่าพรุ่งนี้วันที่16กันยายนดิฉันจะเรียกประชุมทีมงานที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสปภ.คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มและจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและบริหารสถานการณ์เพื่อให้ทุกภาคส่วนบูรณาการเข้ามาบริหารจัดการวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้อย่างคล่องตัวรวดเร็วมากขึ้นค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำท่วมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำท่วมภาคเหนือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำท่วมเชียงรายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำท่วมหนองคายรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่าในวันที่16กันยายนนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดคือ 1. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสปภ.และ 2.คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มและจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและบริหารสถานการณ์โดยมีองค์ประกอบนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธานกรรมการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการรายงานข่าวแจ้งว่าคณะกรรมการประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายทยันเมืองสงผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนขณะที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรรมการและเลขานุการและรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการทั้งนี้จะมีการเรียกประชุมทุกหน่วยงานเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ของประเทศนัดแรกในวันที่16กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยคณะกรรมการทั้งหมดจะมีการประชุมร่วมแบบบูรณาการเพื่อสั่งการให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเกรซ พัสิตาสวมบทม่านทองท้าทายได้พลิกคาแรคเตอร์ละครวันที่12กันยายน2567 14:56 น.
เกรซพัสิตาเผยเบื้องหลังละครมรกตสีรุ้งแนวแอคชั่นผจญภัยสนุกบทม่านทองท้าทายได้พลิกคาแรคเตอร์อีกครั้งตั้งใจถ่ายทอดเต็มที่นอกจากจะได้เห็นบทบาทฟาดแรงของเกรซพัสิตาอธิอนันตศักดิ์ในละครพีเรียดดราม่ารอยรักรอยบาปทุกวันจันทร์อังคารแล้วตอนนี้ในวันพุธและพฤหัสบดีนางเอกสาวคนนี้ก็มีผลงานละครแอคชั่นผจญภัยเรื่องมรกตสีรุ้งออกอากาศกับบทบาทของม่านทองหญิงสาวสูงสักที่พลัดบ้านเกิดเมืองนอนมาเป็นสาวชาวป่าและต้องต่อสู้ชีวิตสุดๆโดยเกรซเผยเบื้องหลังการทำงานละครมรกตสีรุ้งให้ฟังว่าละครเรื่องมรกตสีรุ้งต้องบอกว่าเป็นละครแอคชั่นผจญภัยที่สนุกในละครเกรซรับบทม่านทองตั้งแต่เด็กเขาเห็นแม่ถูกฆ่าตายตัวเองก็ต้องออกมาจากบ้านแล้วมาอาศัยอยู่หมู่บ้านในป่าพร้อมกับมีมงกุฎที่เป็นเหมือนมรดกของครอบครัวแต่ก็มาถูกขโมยไปอีกทำให้ต้องออกตามหาและกลายเป็นต้องมาร่วมทางกับทุกๆคนม่านทองจะต้องสู้ชีวิตพอสมควรค่ะเป็นคนไม่กลัวใครนะต่อยมาต่อยกลับเรียกว่าใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันแต่โดยรวมแล้วในเรื่องของการบู๊เกรซอาจจะไม่ได้บู๊หนักเหมือนเรื่องก่อนที่ผ่านมาแต่ก็จะมีบู๊บ้างรวมถึงความพิเศษของละครเรื่องนี้คือการที่ตัวละครจะมีพลังวิเศษที่เราจะต้องใช้จินตนาการในการแสดงร่วมดังนั้นถือว่าเราได้พลิกคาแรคเตอร์ต่างไปจากละครเรื่องที่ผ่านมามากทีเดียวถือว่าเป็นบทที่ท้าทายในส่วนของเบื้องหลังการทำงานต้องบอกว่ากองนี้คึกคักสนุกมากค่ะเพราะทุกคนในกองสนิทกันดังนั้นสิ่งที่ต้องทำการบ้านหนักเลยคือเรื่องของสมาธิบางทีเข้าฉากกันเป็น10คนต้องมีสมาธิมากๆเลยเพราะเกรซเป็นคนหัวเราะง่ายเกรซอยากชวนให้ทุกคนติดตามละครนะคะมาผจญภัยมาลุ้นไปกับการแก้ไขอุปสรรคที่เข้ามาซึ่งเป็นอุปสรรคที่คาดเดาไม่ได้ต้องลุ้นไปด้วยกันกว่าจะไปเจอมรกตสีรุ้งคือมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากเชื่อว่าแฟนละครที่ชอบการผจญภัยจะสนุกไปกับละครเรื่องนี้แน่นอนรวมถึงในละครก็มีความครบรถทั้งดราม่าแอคชั่นโรแมนติกแฟนตาซีมีคอมเมดี้ด้วยไม่อยากให้พลาดนะคะติดตามชมความสนุกได้ในละครมรกตสีรุ้งทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:40 นทางช่อง 7HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ bakabu.tv และช่องทางออนไลน์ Facebook IG X TikTok YouTube CH7HD เว็บไซต์ปิดหีบ 17:00 นแห่ใช้สิทธิคึกคักเลือกตั้งสสพิษณุโลกเขต1รู้ผลไม่เกิน3 ทุ่มการเมืองวันที่15 กันยายน 2567 16:54 ปิดหีบ 17:00 นแห่ใช้สิทธิคึกคักเลือกตั้งสสพิษณุโลกเขต1รู้ผลไม่เกิน3 ทุ่มมีผู้สมัคร2 รายเบอร์1จากพรรคประชาชนและเบอร์2พรรคเพื่อไทยวันที่15 กันยายน 2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสสพิษณุโลกเขต1ตั้งแต่ช่วง8:00 นมีประชาชนต่างเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างคึกคักโดยครั้งนี้มีผู้สมัคร2 รายคือหมายเลข1นายณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ์หรือโฟกจากพรรคประชาชนและหมายเลข2นายจเดชจันทราหรือบู้พรรคเพื่อไทยกระทั่งถึงช่วงก่อนเที่ยงยังมีประชาชนมาใช้สิทธิกันอย่างหนาตาโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่63-68ภายในวัดจันทร์ตะวันตกเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งทั้ง6 หน่วยประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยบริการดูรายชื่อให้กับประชาชนก่อนที่เข้าไปคูหากาบาดสำหรับการเลือกตั้งสสพิษณุโลกเขต1ประกอบด้วยอำเภอเมืองเฉพาะต
ำบลในเมืองเทศบาลนครพิษณุโลกตำบลวังน้ำคูตำบลวัดจันทร์ตำบลวัดพริกตำบลท่าทองตำบลบ้านคลองตำบลบึงพระตำบลอรัญญิกเทศบาลเมืองอรัญญิกตำบลพลายชุมพลเทศบาลพลายชุมพลตำบลวังน้ำคูเทศบาลตำบลบ้านใหม่และตำบลวัดพริกมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 138,705 คนมีหน่วยเลือกตั้ง208หน่วยหลังปิดหีบในเวลา 17 นาฬิกาจะเริ่มนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทันทีก่อนจะนำไปรวมกันที่อำเภอเมืองพิษณุโลกคาดว่าจะทราบผลภายใน 21.00 น.